ีและกรมสอบสวนคดีพิเศษข่าวสามมิติได้รับคำยืนยันว่านายหน้าชาวลาวจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดพวกเธอมีหน้าที่แค่ไปสัมภาษณ์และต้องยินยอมที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลปีที่เกิดเพื่อให้อายุเกิน18ปีมีเช่นนั้นจะไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้เขามีคนของเขาอยู่ที่ลาวแล้วเขาจะจ้างให้คนของเขาทำให้ซึ่งทุกคนที่มาก็ต้องอายุมากกว่า18ปีค่ะแต่บางคนนี่อายุก็เพิ่งจะ14 15ก็มีค่ะ อันนี้เรามาทราบข้อมูลยังไงคะ14 15อยู่ที่ร้านเขาก็จะพูดกันแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนอกจากอยู่ที่นี่นะคะทำพาสปอร์ตแล้วเขาก็พาไปรอนั่งรอเอาพาสปอร์ตแล้วมีคนมาส่งให้ตัวไม่ต้องไปรับพาสปอร์ตเองไม่มีคนเอามาส่งให้เลยหนูไปทำพาสปอร์ตยังไงไม่ต้องไปเลยมีแต่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่รอไปสัมภาษณ์อย่างเดียวเขาก็บอกว่าถ้าตำรวจเขาถามว่าทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไปเที่ยวเขาก็ให้บอกอย่างนี้นี่คือวันเดือนปีเกิดตามสัมมโนครัวของเหยื่อรายหนึ่งซึ่งทางการลาวระบุว่าเกิดในปี1994แต่ในหนังสือเดินทางถูกเปลี่ยนเป็นปี1991เช่นเดียวกับเหยื่ออีก2รายก็เกิดในปี1991และปี1992มีอายุเพียง16ปีและ17ปีเท่านั้นกรณีนี้หนังสือเดินทางได้ออกอย่างถูกต้องจากทางการลาวการตรวจสอบของไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงนำเหยื่อทั้ง20รายที่ถูกคัดแยกว่าอายุไม่ถึง18ปีและถูกล่อลวงมาค้าประเวณีไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันอายุที่แท้จริงประกอบพยานหลักฐานเพราะการค้าประเวณีหญิงอายุไม่ถึง18ปีเข้าข่ายความผิดของการค้ามนุษย์ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะประสานไปยังตำรวจลาวเพื่อติดตามขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทางซึ่งถือเป็นต้นเหตุให้นำหญิงอายุไม่ถึง18ปีเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังพบหลักฐานด้วยว่ามีพาสปอร์ตของหญิงลาวในร้านบ้านอินเตอร์คาราโอเกะหมดอายุในปี2009และหมดอายุในปี2014ในเล่มเดียวกันขณะที่อีก3เล่มมีตราตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียล่วงหน้าทั้งขาเข้าขาออกทั้งที่ยังไม่ถึงวันเดินทางออกนอกประเทศไทยที่สำคัญไม่มีตราตรวจคนเข้าเมืองของไทยด้วยนี่เป็นความผิดปกติที่ต้องตั้งคำถามว่ามีการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะจากคำยืนยันของเหยื่อพวกเธอระบุว่าไม่ได้เป็นผู้ขออนุญาตด้วยตัวเองทั้งที่เป็นบุคคลต่างด้าวและในบัญชีรายรับรายจ่ายของหญิงลาวแต่ละคนเจ้าของร้านจะระบุว่าต้องจ่ายค่าพาสปอร์ตเดือนละ 1,000 บาทซึ่งถือเป็นหนี้ที่ต้องทำงานชดใช้หนูอายุเท่าไหร่ลูก17ใช่ไหมทำงานอย่างนี้มันต้องอายุมากกว่า18หนูทราบไหมลูกรู้ว่าแล้วหนูอายุเท่าไหร่ลูกหนูอายุเท่าไหร่ลูก16ใช่ไหมของหนูอายุเท่าไหร่ลูก16เหมือนกันหมดเลยสำหรับหญิงลาวที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณีต่างยืนยันว่าการทำงานแบบนี้ไม่ได้มีเงินจำนวนมากหรืออยู่สุขสบายอย่างที่นายหน้าชักจูงเพราะเมื่อทุกคนเข้าสู่ขบวนการแล้วจะไม่มีคำว่าเงินรายได้มีแต่หนี้สินที่พอกพูนขึ้นตามจำนวนเงินที่เบิกหรือค่าใช้จ่ายที่เจ้าของร้านเขียนไว้ในบัญชีว่ามีทั้งค่าตร.ค่าน้ำชาค่าพาสหรือเบิกให้ที่บ้านซึ่งทุกคนต้องทำงานใช้หนี้อย่างหญิงคนหนึ่งทำงานแค่3เดือนแต่มีหนี้ในบัญชีถึง 100,000 บาทนั่นหมายความว่าหากได้รับค่าบริการครั้งละ 1,000 บาทเธอต้องขายบริการทางเพศถึง100ครั้งเพื่อใช้หนี้ 100,000 บาทระหว่างที่อยู่ที่นี่เรารู้ว่าต้องรับแขกอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เต็มใจเงี้ยเราได้บอกมั้ยว่าเราไม่อยากทำก็อยากบอกแต่ไม่กล้าบอกเขาย้านเขาแบบดุเขาดุมากเลยก็ดุเขาให้เงินเรายังไงคะก็สมมติว่าหนูโอเคแล้วก็ไปว่าค่าตัวหนูก็แค่ 2,000 เนี่ยแล้วก็คนคืนกับหัวหน้าเนี่ยในเงินน่ะเขาจ่ายให้หนูเลยหรือเปล่าเขาจ่ายให้เท่าแก่เท่าแก่เป็นคนกรรมอ๋อเท่าแก่เป็นคนเก็บเงินไว้ทั้งหมดใช่เบิกเขาก็จะจดไว้ว่าเราเบิกไป 2,000 ใช่เขาจะจดแล้วก็หนูก็จะทำงานไซนี้เขาแล้วมีไหมที่ว่าได้ส่งเงินไปที่บ้านยังไงมีไม่ได้ส่งเงินไปที่บ้านเลย
ก็อยากสูงแต่ว่ากลัวเป็นหนี้เขาเยอะก็ชีวิตจะไม่ได้กลับแล้ว